ครับผมสวัสดีนะผมท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะผมเป็นคลิป Secret นะครับผมหรือว่าดาบยูรูบี2นะครับสำหรับคลิปนี้ผมจะพาไปนะครับผมแต่ทุกคนที่มียูรูหรือไม่มียูรูคุณจำเป็นต้องมียูรูนะครับผมดาบยูรูคืออะไรคือดาบดาร์คเบดนะครับสามารถซื้อได้ที่ช็อปในราคา 1,200 โลบัคนะครับผมซึ่งถ้าเกิดคุณซื้อมาแล้วคุณจะได้ดาบอันนี้นะครับผมให้ทุกคนนั้นไปกับผมนั่นแหละอย่างแรกเลยครับมันเป็นเควสนะครับผมให้ทุกคนนั้นนั่งเรือไปนะผมคือที่เกาะกลางนั่นเองนะครับผมเราจะไปเกาะกลางนะครับเกาะกลางคือเกาะที่ซอเกิดนั่นเองนะครับโอเคตอนนี้เรายังโอเคให้ทุกคนมาตรงนี้นะครับผมมาที่นี่นะฮะโอเคก็ลงครับผมลงไปอันนี้ทุกคนมองหาบ้านนะครับผมบ้านหลังหนึ่งนะครับที่มีสีเขียวหรือว่าสีเหลืองไข่นั่นเองนะครับโอเคก็คือหลังบ้านตรงนี้นี่ครับผมตรงนี้นะครับบ้านหลังนี้นะครับผมให้ทุกคนเดินทะลุเข้าไปเลยฟุ้มเข้ามานะครับผมก็จะเจอกับโรบอทเมกานะครับอันนี้ก็จะเป็นห้องลับนะครับผมให้ทุกคนมากดที่นี่ครับผมแล้วก็ว่าไอเซนะครับผมซึ่งบอกว่าเขาต้องการอะไรเราต้องการที่จะช่วยนะครับผมเหมือนเป็นประมาณว่าเป็นโค้ดลับนะครับโอเคครับพอเรากดมาใช่ไหมเราก็กดไปเรื่อยครับ for sure อะไรประมาณนี้โฮมี่ตอนนี้เรารับเควสเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตรงจดหมายตรงนี้นะฮะให้ทุกคนมาดูนะครับดูไปงั้นแหละครับไม่มีอะไรหรอกมีมันไม่มีอะไรหรอกโอเคพอมาตรงนี้ปุ๊บนะครับเดี๋ยวเราจะทำการพาทุกคนไปนะครับผมก็ทุกคนนั้นไปนั่งเรือครับคุณกระโดดขึ้นมาเลยครับขึ้นเรือเลยเอ้ยขึ้นเรือโอเคพอขึ้นเรือนะครับให้คุณไปเกาะนู้นนะครับผม okay. ไปเกาะนู้นนะครับนั่งเรือมาพอเรารับเควสตรงนี้เสร็จใช่ไหมเราก็มาตรงนี้เลยครับซึ่งมันเป็นภาษาที่เป็นวัยรุ่นนิดหนึ่งนะฉะนั้นผมจะไม่แปลนะครับมันจะเป็น RU อะไรของแม่งผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเอาเป็นว่าเควสนี้นะครับเราต้องทำนะครับเพื่อที่จะได้ดาบยูรูวี2นะครับผมพอเรามาตรงนี้เราก็จะขึ้นมาข้างบนครับขึ้นมาบนพอมาตรงนี้นะครับผมให้เราซูมออกนะครับจริงไม่ต้องซูมก็ได้มาด้านตรงนี้ครับผมมันจะมีบ้านหมานะครับผมพอเรากดคลิกไปก็จะบอกว่าขอ97โลบัคได้ไหมให้เราทำการกดนี่ครับ Save Me Y นะครับผมต่อไปเขาจะบอกว่าปึ๊บบ๊าบ๊าเราก็ไม่ต้องไปว่าอะไรมันนะครับนะฮะโอเคเราก็บอกกิฟต์กู๊ดนะครับผมโอ้ my god โรบอทใช่ครับเรารู้นะครับ huh? รู้จักโอเคเราก็คลิกๆไปนะอันนี้มันเป็นภาษาที่แบบว่ามันนี่นิดนึงผมไม่อยากจะไอ้นี่นะครับโอเคตอนนี้เรารับเควสของลูกชายคนนี้เรียบร้อยแล้วครับซึ่งมันอยู่ในบ้านหมานี่เองนะครับพอเรามารับเควสแต่ทำไมไม่มีคนว่าเอ้าผีหลอกชิดแค่เมื่อเรารับเควสตรงนั้นเสร็จใช่มั้ยครับให้ทุกคนนั้นเดินมาตรงนี้นะครับผมเราเดินมาเลยนะครับถือดาร์คเบดไปนะครับผมจริงๆสามารถเทเลพอร์ตก็ได้นะครับ okay. เดินมาตรงนี้นะครับก็จะเห็นเป็นเห็นป่ะมันจะเป็นเท็กเจอร์แบบเหลี่ยมๆแบบนี้นะครับมันจะไม่ค่อยเนียนสักเท่าไหร่นะครับผมมันจะเป็นกำแพงที่สามารถทำลายได้นะครับโดยกดสกิล X นั่นเองนะครับผมหรือว่าจะกดเทเลพอร์ตเข้าไปก็ได้นะครับแต่ผมจะใช้สกิล X นี่สกิล Z สกิล X อะไรวะผมเดินเข้าไปนะครับแล้วก็กดรับเลยนะครับผมเราก็จะทำการรับนะครับรีดไปคราวนี้ว่ามันจะจ้องผมขอไม่อธิบายเนื้อเรื่องนะไม่อธิบายครับโอเคพอเราได้อันที่1เสร็จใช่ไหมอุ้ยออกไปดิหลบไปโอเคเราก็ดันไปครับพอเรารับตรงนี้เสร็จใช่ไหมเราก็จะไปอันที่2นะครับผมซึ่งอันที่2เนี่ยมันจะอยู่ที่สกายเปียนะครับผมไม่ใช่สกายเปียอยู่เช็คพอยต์ของสกายนะครับผมซึ่งเดี๋ยวเราจะไปเอาทีหลัง okay. เดี๋ยวเราจะไปเอาอีกอันนึงก่อนนะครับผมเกาะต่อไปที่เราจะไปเนี่ยเกาะที่เป็นจดหมายฉบับที่3เดี๋ยวคนจะงงนะครับเดี๋ยวผมจะขอเอาตรงนี้ต่อเลยละกันเพราะว่ามันจะค่อนข้างที่จะเนียนนิดนึงนะสำหรับประตูที่จะไปเนี่ยให้เราอ้อมมาทางหลังมารีนฟอร์ดนะครับผมอ้อมไปเลยนะครับมันจะมีเป็นหินใหญ่ๆนะครับผมเป็นคล้ายๆเป็นผนังหินนะครับจะพาไปนะครับเป็นหินสีไข่ๆเหลืองๆนะฮะสีนี่ฮะเราก็เลื่อนมาเนี่ยนี่มานี่ปุ๊บเราก็กระโดดเลยครับผมพอเรากระโดดมาตรงนี้เสร็จใช่ไหมเราก็นี่เลยครับ huh? เห็นนะทุกคนเห็นไหมคุณลองมองดูครับมองถ้ามองดีๆมันจะเป็นเท็กเจอร์แบบว่าไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่นะครับเราก็ใช้ดาร์คเบดลองดูสกิลเห็นนะสกิลแซดสามารถทำลายได้หรือว่าทำการเทเลพอร์ตไปก็ได้นะครับผมพอเราเข้ามาปุ๊บเนี่ยหลังจากตรงนี้ครับมันจะเป็นการหาจดหมายแล้วเราก็ต้องมั่วนิดนึงนะครับซึ่งทำไมเราก็มีทำลายแล้วก็ทำลายไปดินะครับแล้วก็ทำลายไปครับถ้าเกิดเป็นเหล็กแบบนี้เราไม่สามารถเดินผ่านทำลายได้นะครับ okay. ตรงพื้นตรงนี้นะครับมันก็จะเป็นสีนะครับผมตามสีไปแล้วก็ทำลายไปครับรอสกิลกูดาวทำลายไปฟุ๊บฟุ๊บฟุ๊บพอตรงนี้ปุ๊บเราก็ทำการส่องดูครับว่ามันมีหรือเปล่าไม่มีนะครับแล้วก็รอสกิลกูดาวเสร็จแล้วก็ฟันโอเคพอเข้าไปปุ๊บตรงนี้ไม่มีครับน่ะนี่ครับจดหมายอยู่ตรงนี้โอเคดาร์คเวดเชื่อไม่ทำลายทำลายได้โอเคแล้วก็กดแซดครับปุ๊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 บโอเคเราเข้ามากดเก็บจดหมายครับผมจดหมายนี้จะเป็นฉบับที่3นั่นเองโอ้ my god เก็บจดหมายฉบับที่3เราจะเป็นฉบับที่2นะครับวิธีการรับจดหมายฉบับที่2เนี่ยซึ่งผมเนี่ยทำการเซตสปาวไว้ที่สกายเปียแล้วนะครับผมจะทำการรีเซตตัวละครนะครับผมพอรีเซตตัวละครใช่ป่ะเราก็จะไปสปอนอยู่ที่สกายเปียนั่นเองพอเรามาที่สกายเปียเราก็ทำการออกไปเลยครับออกมาทางนี้นะครับปุ๊บพอมาเสร็จปุ๊บคุณก็เดินมาทางน่าจะเป็นทางด้านนี้นะครับเดินทางด้านนี้พอมาทางด้านนี้ปุ๊บเดี๋ยวเราจะมองลงไปด้านล่างก็จะเห็นเป็นเกาะลอยฟ้าใช่ไหมไอ้เกาะลอยฟ้าเนี่ยแหละสิ่งโอเคลวงโอเคเราก็ทำการนี่ครับแดดมาเรื่อยๆปุ๊บพอลงมาจากตรงนี้ใช่ไหมเราก็เดินมาเลยครับซึ่งฉบับที่2ตรงนี้มันจะอยู่ในบ้านหลังนี้นะครับผมวิธีการเข้าคือทำยังไงเราสามารถใช้ดาบเบสได้ไหม
ช้ดักเบดก็ได้ก็ใช้ได้อยู่นะโอเคเราก็เดินเข้ามาครับผมตอนนี้ครับเราก็ทำการกดคลิกจดหมายเล่มนี้นะครับเขาเรียกเล่มเดี๋ยวฉบับเดี๋ยวเก็บจดหมายฉบับนี้ครับเราก็โรลไปพอเราเก็บเสร็จปุ๊บเราก็จะทำการออกไม่ได้บ้าเอ้ยกดเฉือนอีกทีหนึ่งนะครับผมนะครับตอนนี้เราเก็บจดหมายได้ 300% หยอกพอเก็บปุ๊บเราก็ทำการไปที่เกาะตรงกลางนะครับผมไปคุยกับโรบอทอีกรอบนึงนะครับนั่งเรือสิฮัลโหลนั่งเรือโอเคนั่งเรือแล้วขอบคุณครับพอเราได้ใช่ไหมครบ3ฉบับนะครับผมฉบับแรกอยู่ที่ไหนฉบับแรกนะครับผมอยู่ที่เกาะหิมะฉบับที่2อยู่ที่ไหนฉบับที่2อยู่ที่สกายสกายเกาะลอยฟ้าเรียกว่าสกายขอเรียกสกายเปียซึ่งผมไม่รู้มันเป็นสกายอะไรนะครับฉบับที่3มันอยู่ที่มารินฟอร์ดนะครับผมสามารถไปรับได้พอรับ3อันเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ไปทำการไปที่เกาะที่เรารับกับโรบอทเกาะแรกนะครับแล้วก็นั่งไปเลยฟูแหมเรือเติมมันดิ่งจริงมันไม่ใช่ตัวผมนะเป็นตัวน้องครับเขาดีว่าผมไม่มีตังค์ซื้อโยรูนะเดี๋ยวในอนาคตคงจะเติมซื้อแต่ว่ามันอาจจะเป็นดาบที่โกงอยู่พอเรามาตรงนี้ใช่ไหมเราก็ไปที่บ้านหลังเดิมครับท่านผู้ชมครับบ้านหลังนี้นี่นะนี่เลยโอเคก่อนที่เราจะไปนะผมเราจะทำการรีวิวดาร์กเบดก่อนนะผมดาร์กเบดสกิล1นะครับสกิล1คือการฟันแบบเยอะๆสกิล2คือเป็นการเป็นสแลดขึ้นไปนะผม Fighting Slash นะครับผม Fighting Slash Slash Attack นะครับผมก็คือสกิล1จะเป็นฟันแบบนี้สกิลที่2จะเป็นแบบนี้เอาใหม่นะฮะเดี๋ยวงงกันนะมันอัปเดตตรงไหนอัปเกรดตรงไหนโอเคเอาใหม่สกิล Z แค่นี้สกิล X ฟิวโอเคครับรู้กันไปนะครับว่าสกิลประมาณนี้ okay. เดี๋ยวเราทำการเข้าไปอัปเดตอัปเกรดพี่อัปเกรดนะครับผมแล้วก็ไปคุยกับโรบอทมีฟันไปทีนึงแล้วบอกไอเซ่แล้วเขาบอกว่ามีบางอย่างแปลกไปกับดาร์กเบดโอ้ my fucking god thank you very much appreciate it bro โอเคตอนนี้เราอัปเกรดเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับดาร์กเบดนะครับผมสำหรับคนที่เติมนี่ยิ้มได้นะครับเพราะว่าบิเซนโตมันไม่ได้แรงกว่าดาร์กเบดแล้วหรือเปล่าวะโอเคเรามาดูสกิลครับผมสกิลหนึ่งนะครับผมสกิลหนึ่งจะเป็นการฟันแบบเหมือนเดิมใช่ไหมเรามาดูสกิล2วูมยวมแรงจังวะเรามาดูสกิลใหม่หยุดเคมโคตรเท่เลยว่ะผมว่ามันเท่มากเลยนะมันเป็นการฟันมันฮิตบ็อกซ์มันดีมากนะสำหรับเนี้ยสมแล้วครับผมเรามาดูสกิล2สกิล2นี่ไฮไลท์มากโคตรชอบเลยมันโคตรเท่ถ้าถามว่าแรงขนาดไหนเหรอลองสกิล X ครับ600นะครับคุณผู้ชมครับ ถ้าถามว่ามัน OP มั้ยถ้าเกิดผมมาใช้ตอนนี้ผมรู้สึกว่าบิเซนโตมันแรงกว่าเฮ้ยเดี๋ยวผมเริ่มคิดใหม่ละสกิล1แม่งแรงอยู่เหมือนกันเอาใหม่ยึดโคตรเท่มันโคตรเท่นึงเท่จังว่านี่ใส่ฮาคิด้วยนะครับฮาคิเต็มตัวโคตรเท่เดี๋ยวเพิ่งรอก่อนสกิล X X พิงสกิล Z สกิล Xโอ้ยเคมึงกูตีหลายทีมยังไม่ตายเลยอะไรวะเนี่ยดาบกากก็เนี่ยก่อนสำหรับคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับผมสำหรับคนที่ต้องการดาบอยากได้โยรู2นะครับดูทำตามคลิปนี้ก็คงจะได้กันเลยใช่ไหมสำหรับคนที่มีความคิดเห็นอย่างไรคิดว่าโยรู2แรงไหมหรือว่าบิเซนโตแรงกว่าก็ฝากคอมเมนต์กันไว้ด้วยนะครับ okay. สำหรับคลิปนี้ถ้ามีประโยชน์ฝากกดไลค์กันด้วยนะฮะแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับผมคลิปหน้าก็ประมาณทุ่มหนึ่งนะเดี๋ยวผมจะทำการปล่อยคลิปรีวิวอัปเดตที่4นะครับผมและอัปเดตหน้ามีอะไรนะครับผมจะมาอธิบายให้ทุกคนได้ดูได้ฟังได้ชมได้ทุกอย่างโอเคผมไฮมากเลยว่าเพราะโยรู2มันโคตรเท่เลยแค่เจอกันคลิปหน้าครับฝากกดไลค์กันด้วยเจอกันครับบ๊ายบาย